สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองที่ทุกคนสามารถร่วมสื่อสารได้ค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วหนังสือเสียงของความหวังเล่มแรกเป็นหนึ่งในความสำเร็จของการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะมาจนถึงวันนี้เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้เตรียมรวบรวมเรื่องราวผ่านการเล่าของนักเขียนชุมชนอีกครั้งเป็นเล่มที่2ค่ะเพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชุมชนและชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบในแง่มุมใหม่ด้วยความหวังที่ว่าจะช่วยฟื้นฟูชุมชนและช่วยคืนสันติกลับสู่สังคมของเขาติดตามการสื่อสารเรื่องราวของนักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือ Civic Women ค่ะเป็นครั้งแรกที่คอเต็บยากาลิยาตัดสินใจจับปากกาเขียนหนังสือเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของตนเองและชุมชนกูจิงลือปะให้สังคมภายนอกได้รับรู้และเข้าใจในหัวอกของผู้ที่เคยตกเป็นจำเลยในคดีความมั่นคงซึ่งแม้ว่าศาลจะยกฟ้องให้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ตามเมื่อ2ปีที่แล้วแต่สังคมภายนอกก็ยังคงหวาดระแวงเขาอยู่รวมทั้งคนในชุมชนด้วยที่มีผู้ได้รับผลกระทบคดีความมั่นคงอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่นี่Lalu itulah kita perlu aware bila kita nak nulis juga. Kita nak rakyat tahu demo kata orang sini ni bukan orang jahat. Dah. Masih banyak lagi orang hak molek. Dan banyak lagi orang hak boleh pakai yang boleh buat kerja untuk berkhidmat pada masyarakat dan untuk faedah bagi negeri.Tapi agak luar dia suka kata jahat kerana dia tak tahu keadaan sini. นอกจากคอเต็บแล้วยังมีผู้ได้รับผลกระทบคนอื่นอีกรวม7คนที่จะช่วยกันถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองและชุมชนโดยมีสมาชิกจากเครือข่ายผู้หญิงและบรรณาธิการจากกรุงเทพทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนักเขียนหน้าใหม่ถึงบ้านก่อนหน้านี้ทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมทักษะการเขียนและการเล่าเรื่องพร้อมผู้ได้รับผลกระทบจากชุมชนอื่นๆซึ่งมีทั้งพุทธและมุสลิมรู้สึกว่าเราเป็นในลักษณะของเป็นที่ปรึกษาค่ะเพราะว่าคนเหล่านี้ที่เราลงมาเขียนหนังสือกับเขาเขาส่วนมากก็จะเป็นผู้ได้รับจากได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงแล้วคนเหล่านี้มันขาดความมั่นใจอะค่ะเขียนเรื่องเล่าก็ถือเป็นการเยียวยาได้อย่างหนึ่งนะคะชุมชนน่ารักพอเราได้รู้จักคนในชุมชนเราได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวกำปงอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าเราได้กินทับทิมเราได้กินกล้วยเราเดินไปไหนเนี่ยชาวบ้านเอาของมาให้เรากินอ่ะคือเรารู้สึกว่าชุมชนที่นี่พร้อมที่จะมีชีวิตเป็นปกติใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าคนนอกเข้ามาเนี่ยเขาพร้อมดูแลคนนอกอ่ะเราได้รับสัมผัสแบบนั้นขณะนี้ทั้งคอเต็บและเพื่อนๆกำลังพัฒนางานเขียนกันอย่างขมักขม้นซึ่งในที่สุดเครือข่ายผู้หญิงก็จะรวบรวมงานเขียนแปลงานเขียนบางเรื่องเป็นภาษาไทยและตีพิมพ์เป็นหนังสือให้ได้อ่านกันโดยหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้สังคมภายนอกเข้าใจชีวิตและชุมชนของผู้ได้รับผลกระทบในแง่มุมใหม่พร้อมสนับสนุนให้พวกเขาได้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีไม่รู้สึกแบกแยกถูกหวาดระแวงและถูกตัดขาดจากสังคมอีกต่อไปนักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Civic Women รายงานจุดประสงค์หลักๆของการร้อยเรียงเรื่องราวผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดเนื้อหางานเขียนผ่านบริบทของพื้นที่หรือว่าประสบการณ์จริงเท่านั้นค่ะแต่เป็นเหมือนบันทึกจากชุมชนที่ต้องการสื่อสารให้สังคมได้รับรู้และร่วมกันหันกลับมาทบทวนปัญหารวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การพลิกฟื้นชุมชนให้กลับมามีสันติภาพอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่าน facebook.com/citizenthaipbs หรือโทร0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับนักข่าวพลเมืองได้ใหม่สวัสดีค่ะ